สวัสดีค่ะครูอ๋อยเองค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิดีโอของอ๋อยทุกวันเนี่ยจะทราบดีว่าอ๋อยจะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกวันตอนเที่ยงนะคะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูการชอบคลิปวิดีโอที่อ๋อยทำฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpageครัวอ๋อยเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะทำผัดกุ้งกันนะคะก็ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คืออ๋อยใช้กุ้งนะคะตัวขนาดประมาณเท่านี้เตรียมกุ้งเรียบร้อยนะคะโดยการที่เราแกะเอาหัวแล้วก็เปลือกออกไปทั้งหมดนะคะแล้วอ๋อยก็ไปหมักกับแป้งมันนะคะเพื่อที่จะดูดซับเมือกแล้วก็ความคาวของกุ้งออกและทำให้กุ้งกรอบเด้งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากดูวิธีทำโดยละเอียดเนี่ยสามารถไปหาดูได้ในเอพิโซดกุ้งอบวุ้นเส้นของอ๋อยนะคะก็ดูทั้งวิธีการเตรียมกุ้งแล้วก็จะได้วิธีการทำกุ้งอบวุ้นเส้นแสนอร่อยไปอีกหนึ่งเมนูนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการเตรียมกุ้งก็คือเราจะเอาเฉพาะขี้ข้างหลังออกแต่เราจะเอาออกโดยที่เราไม่ผ่านะคะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณผู้ชมนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือใช้ไม้จิ้มฟันนะคะคุณผู้ชมปักลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะดึงขี้กุ้งออกมาได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องผ่าแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆดึงออกมาเห็นไหมคะจะมีขี้กุ้งออกมาอันนี้ก็ทิ้งไปได้ละ1ตัวนะคะเตรียมอย่างนี้ทั้งหมดเลยทุกตัวนะคะกุ้งที่เราใช้วันนี้จะใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะเมื่อนำขี้กุ้งที่อยู่ข้างหลังออกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนำกุ้งของเราเนี่ยผ่านน้ำร้อนก่อนรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อเบื้องต้นค่ะแค่นี้นะคะกุ้งของเราที่ราดน้ำร้อนผ่านเมื่อกี้เนี่ยเอามาหมักกับน้ำมะนาวอีกทีนะคะก็ฆ่าเชื้อกุ้งรอบที่สองนะคะเพื่อความสบายใจใช้น้ำมะนาวทั้งหมดนะคะ5ช้อนโต๊ะค่ะคลุกให้ทั่วนะคะหมักกุ้งกับมะนาวทิ้งไว้ประมาณ 15-45 นาทีนะคะแล้วแต่ขนาดของกุ้งค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้กุ้งของอ๋อยที่หมักกับมะนาวเนี่ยตอนนี้ครบเวลาแล้วนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย45นาทีพอดีว่ากุ้งที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อยจะหมักนานนิดนึงนะคะเสร็จแล้วทีนี้อ๋อยจะเอาน้ำมะนาวตรงนี้ที่แช่กุ้งเนี่ยออกไปนะคะเหลือแต่ตัวกุ้งกุ้งที่ได้ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะคือถ้าคุณผู้ชมไม่เอาผ่านน้ำร้อนก่อนแบบอ๋อยคุณผู้ชมแช่กับน้ำมะนาวโดยตรงเนี่ยกุ้งที่ได้ออกมามันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเนื่องจากว่าเราผ่านน้ำร้อนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เลยได้สีออกมาประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน้ำมะนาวตรงนี้เนี่ยเอาจะทิ้งไปนะคะไม่ใช้ค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะผัดกุ้งกันนะคะเอาใช้น้ำมะนาวทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนะคะ1ช้อนชาค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะน้ำตาลละลายแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะสิ่งที่จะใส่ต่อไปนะคะตะไคร้ซอยค่ะประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยเนี่ยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยหอมแดงนะคะครึ่งถ้วยแล้วก็กระเทียมโทนเนี่ยอ๋อยใช้ทั้งหมด4หัวนะคะซอยให้มันบางๆอย่างนี้นะคะพริกขี้หนูค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ใบแสน่ห์นะคะเด็ดใบใช้ทั้งหมดคือครึ่งถ้วยนะคะย้ำเลยค่ะโอ้ยน้ำลายไหลค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เสร็จแล้วค่ะผัดกุ้งของเราเดี๋ยวจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะตกแต่งข้างหน้าด้วยใบสะระแหน่แล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานได้เลยโอ้ยน้ำลายไหลไปก่อนค่ะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะ